ล่นอินเทอร์เน็ตเหรอคะเชิญนั่งก่อนเลยค่ะอ้าวนายเก๊กฮวยมาทำไมแต่เช้าอย่าบอกนะว่ามาหาแฟนไม่งั้นโดนเปล่าครับผมเอาเอกสารมาให้พี่ทิพย์เขาลืมไว้ในรถผมเดี๋ยวทำไมฉันแค่ลองเช็คดูว่านายไม่สบายหรือเปล่าอ่ะปกติเวลานายมานายต้องมากวนประสาทใช่ไม่ใช่หรอไอ้นาหรือว่าลืมเอาต่อมกวนประสาทมาจากบ้านเดี๋ยวอะไรของคุณไม่ลืมรถซิปอ่ะเฮ้ยโดนหลอกเป็นอะไรของเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไหลคะพอใจพึมพำคนเดียวไม่ได้ถามแน่นๆกลับมาทำไมอย่าบอกนะว่ากลับไปเอาต่อมกวนประสาทที่รถแล้วก็กลับมากวนประสาทฉันใช่ป่ะผมมาขอเข้าห้องน้ำครับ50บาทรอเล่นเข้าดิเป็นอะไรของเขาเนี่ยโกรธอะไรเราเปล่าวะคิดอะไรน้องหัวใจพี่ก๊อฟกำลังคิดว่าจะไล่คนมาทำงานสายออกอะค่ะโชคดีนะว่าพี่ไม่มันทำงานสายพี่แค่มาช้าไปเลยรีบไปทำความสะอาดร้านเลยครับเฮ้ยพี่ก๊อฟเดี๋ยวถ้าหากว่าพี่ทิพย์มาเนี่ยเอาเอกสารอันนี้ให้ด้วยนะคะพอใจไปธนาคารแป๊บนึงค่ะไอ้หลายเช็ดบานนี้เสร็จแล้วมาเช็ดบานนั้นเช็ดบานนั้นแล้วมาเช็ดตรงนี้เช็ดตรงนี้มาเช็ดชั้นนี้ชั้นนี้แล้วก็มาชั้นนี้เขาให้มาช่วยไม่ใช่มาใช้หรอฮะโดนโอ้ยนิดเดียวต่อค่อยทิปมันเจ็บกว่าที่คิดอีกนะทิปถึงแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะถึงแล้วขาแพงแบบนี้คงใส่ทิปต้องอยู่ประคองต่อทุกวันแล้วไม่งั้นต่อไปทำงานไม่ไหวทิปฮะต้องต่อเป็นไรคะตกฟุตบาทขาแพงค่ะขาแพงแล้วทำไมไม่ต่อล่ะครับคนกันเองรถได้อยู่แล้วขาคนนะอีกก็ไม่ใช่หอยแข็งมันคนละแพงครับพี่น้องครับนี่ไงที่ประเทศไทยเนี่ยเด็กมันใช้คำผิดก็เพราะมีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างอย่างมึงนี่แหละพี่น้องครับนี่อําก็เล่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นความผิดระดับชาติเลยว่างั้นก็ใช่อ่ะสิครับผมคืออะไรทิพย์จ๋าวันนี้ทิพย์อยู่บทคลองต่อทั้งวันได้มั้ยเดี๋ยวทิพย์ขับรถไปส่งที่ออฟฟิศนะต่อนะแล้วน้องต่อทำไมไม่ให้พี่อู๊ดประคองล่ะคะฮะเห็นมั้ยว่าพี่อู๊ดมันตัวแค่เนี่ยแล้วประคองผมไปถ้าเกิดล้มขึ้นมาจะให้ทำยังไงให้กระเทยเหี่ยวฟ้าคิดบ้างไหมเหี่ยวฟ้าตอดคุณผู้หญิงครับเหี่ยวฟ้าเอกสารให้ครับต้องจัดสรรขอบคุณค่ะนานะประคองทั้งวันเลยนะต่อแค่ขาแพลงไม่ได้ขาขาดนะเดี๋ยวก็หายที่ออฟฟิศเนี่ยต่อต้องเดินทั้งวันเลยไปนู่นทีไปนี่ทีแล้วเวลาเข้าห้องน้ำใครจะประคองต่อต่ออย่างที่ทิพย์บอกอ่ะเดี๋ยวทิพย์ไปส่งที่ออฟฟิศนะจะไปไหมถ้าไม่ไปเดี๋ยวทิพย์ไปละไปก็ได้พี่อู๊ดครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้าเสร็จแล้วเจอที่ออฟฟิศนะไปครับพี่น้องครับวันนี้มันเจ็บขึ้นที่คนเดิมเลยทิพย์นิดเดียวนี่พี่อู๊ดน้องต่อแกล้งขาแพงเพื่อหลอกให้น้องทิพย์ไปส่งใช่ไหมฮะลองไปสิแหมมึงนี่รู้ดียิ่งกว่าเป็นเมียน้องต่ออีกนะพี่น้องครับเคยกินกันครั้งสองครั้งเขาไม่นับป้ามึงกล้าพูดได้ยังไงวะอีกครับอยากเห็นหน้าน้องต่อจังเลยวันที่น้องทิพย์จับได้ว่าหมอหมิงเป็นหมอดูปลอมน้องต่อจะทำหน้ายังไงเนาะพี่น้องครับถ้าผมไม่พูดมึงไม่พูดน้องทิพย์ไม่มีทางรู้เรื่องนี้หรอกครับพี่น้องครับจริงด้วยพี่อู๊ดแล้วถ้าเกิดว่าก๊อฟจะจ้างให้หมอหมิงอะไปหลอกน้องแบงค์ว่าก๊อฟเป็นเนื้อคู่กับน้องแบงค์อ่ะได้ปะบอกว่าไอ้แบงค์เป็นเนื้อคู่แกแล้วมันจะเลิกหลอกเอาเงินแกไงวะเออว่ะนี่ไงก็ไปหลอกน้องแบงค์บอกว่าห้ามเอาเงินไปให้ผู้หญิงเด็ดขาดไม่งั้นจะประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตจบไหมมึงดูปากกูนะไอ้ก๊อฟพี่น้องครับมึงนี่ก็รู้ทุกเรื่องนะเว้ยแต่มึงทำไมยอมแล้วก็ปล่อยให้เขาหลอกเงินมึงอยู่ได้วะฮะทำไมวะ
เป็นคนดีๆไม่ชอบอยากเป็นควายหรือไงวะพี่น้องครับฮัลโหลพี่น้องมิงเหรอเออนี่วันนี้ไปติดผ้าม่านให้น้องเมียผมใช่ไหมครับพี่น้องครับรีบติดดีๆนะเว้ยดูแต่ผ้าม่านแหละอย่าดูน้องเมียผมนะผมหวงนะพี่น้องครับเอ้ยผมล้อเล่นนะครับพี่น้องครับเออดูให้น้องเขาดีๆแล้วกันนะเออน่ะเพราะถ้ามีอะไรมามีปัญหาก็เดี๋ยวช้างมันมาเฉ่งผมครับพี่น้องครับโอเคเออโอเคครับแค่นี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนสิขอถามอีกคำหนึ่งกูให้คำเดียวพออย่าหมอหมิงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านติดผ้าม่านเหรอก็ใช่ดิครับพี่น้องครับหน้าตาไม่น่าเป็นเจ้าของร้านติดผ้าม่านเลยอ่ะหลอกน้องทิพย์กับน้องพอใจสนิทขนาดนี้น่าจะเป็นพวก18มงกุฎมากกว่าหน้าตาอย่างมึงก็ไม่น่าเป็นกระเทยอ่ะเนาะทำไมไม่เป็นกระเทยจะเป็นนางงามไงน่าจะเป็นสัมภเวสีอะมึงอะหน้าอย่างพี่อู๋ไม่น่าเป็นคนนะเป็นอะไรวะหน้าเป็นกระสอบตายไงฝีมือพี่ต่อนี่เองร้ายนักนะพี่สิงสงสัยน้องเสือจะต้องทำอะไรสักอย่างเป่าโชว์อู้หมั่นไส้มึงไงครับพี่น้องครับเออแต่เช้ายันค่ำเนี่ยกูเห็นมึงเดินโชว์เก่งๆยินใหม่มึงเป็น10รอบแล้วกูรำคาญรำคาญหรือว่าอิจฉากางเกงยีนสุดเท่ของผมครับคุณสกตี้อ่ะนั่นไงนี่ทำไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเกงยีนราคาเป็นหมื่นเวลาคัตเตอร์กี่แล้วมันจะขาดไหมมึงว่าขาดไหมขาดสิแล้วมึงจะทำไมฮะขาดแล้วมึงกลัวจะกลัวทำไมผมไม่ได้ใส่ใบมีดดีนี่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องนี่ตัวเป็นหมื่นนะเว้ยนุดดี้นุดดี้พี่น้องครับกูถามมึงจริงเหรอกางเกงยีนตัวตั้งเป็นหมื่นเนี่ยมึงกล้าซื้อได้ไงวะพี่น้องครับใจไงใจไงเออใจแหละแล้วอีกอย่างมันใส่แล้วมันเหาะได้ไหมวะพี่น้องครับลองดูไหมไอ้บ้าใส่เท่อย่างเดียวไม่ใช่ใส่แล้วเหาะได้ถ้าใส่แล้วเหาะได้กูไปอังกฤษเนี่ยกูไม่ต้องนั่งเครื่องบินเนาะใส่แล้วเหาะเลยตัวเป็นหมื่นแค่นี้ทำมาคุยมึงรู้ไหมเกงกูตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่วะตัวละสองขามันจะไกลจะมาเตะไปยังเลยถามจริงเหรอพี่เสื้อเกงยีนตัวละเป็นหมื่นแบบนี้พี่ไม่กลัวเจ๊มิ้นด่าพี่เหรอตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแจ็คเก็ตหนังตัวละ20,000ก็โดนด่าหูหลุดไปทีงั้นนะเป็นคำถามที่ดีนักเรียนแห่งความชั่วมานั่งนี้เดี๋ยวด็อกเตอร์จะเล่าให้ฟังเลคเชอร์นะถูกต้องครับเชิญครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับจดไว้ครับเป็นวิทยาทานครับผมการที่เราจะซื้ออะไรที่มันแพงๆนะครับบอกเมียให้บอกแค่ครึ่งเดียวอย่างนู้ดี้ตัวนี้ตัวละ 10,000 กูก็บอกว่าเขาลด 50% เหลือ 5,000 บาทก็ซื้อได้ราคา 5,000 จริงๆแล้ว 10,000 นึงจบใช่มั้ยครับครับกีดไปเถอะกีดยังไงก็ไม่เข้าเพราะมันไม่มีใบข้าวนี่กูใส่ใบลงไปแล้วดีมากปลาชะอ่อนกับมึงเนี่ยไอ้บ้านี่ขาดแต่มึงว่าเนี่ยไม่ได้เปิดใบมีดมาโตสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีพี่น้องอันนี้พี่ต่อกลับไปแล้วครับอย่าเพิ่งตอบมันขอกูโชว์เกงมันก่อนกลับไปทัดแถวป้าเข้าให้อุ้ยครบชุดเลยทั้งจุกทั้งเสียดยังไงวะฮะมาถามหาพี่ต่อเนี่ยเองนั่งกับพี่ต่อไว้อ่ะอ๋อเปล่าครับถามไม่ใช่นั่นแน่ไอ้นี่หล่อแล้วกวนนี่มันกวนให้หน้าแหกพี่เลยได้มั้ยฮะขึ้นเลยกวนพี่ขึ้นอันเนี้ยกระสุนหัวระเบิดมิดดาจุกพี่อ๋อครับฝากให้พี่หมอด้วยครับ
ได้จ้ะขอบคุณครับได้อุ๊ยขั้นเทพหลอกจับมือพี่อ่ะเนี่ยนี่อีหนอนต้นมะพร้าวมึงอ่ะหลอกจับมือมันอยู่เหรอรู้เหรอคำเดียวอ่ะมหาหิงพี่ครับคือผมอยากจะเปลี่ยนผ้าม่านที่คอนโดใหม่ครับไม่รู้ว่ามีใครรู้จักร้านผ้าม่านราคาไม่แพงไหมให้หมิงเพื่อนผมเนี่ยมันเปิดร้านทำผ้าม่านอยู่ครับพี่น้องครับจริงเหรอครับจริงครับงั้นผมขอเบอร์พี่หมิงเพื่อนพี่ได้ไหมครับได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอแป๊บนะสหายซ้ายขวาอะไรทำโอทีเสร็จไปต่อกันที่บางบาเปล่าวันนี้เมนูพิเศษด้วยปลาแซลมอนสดสดด้วยไอ้ที่บอกว่าสดนี่มันสดแค่ไหนอะพี่สดไม่สดไม่รู้เวลาพี่โชคแล่เนี่ยเนื้อยังดิ้นอยู่เลยเนื้อแซลมอนเหรอพี่โชคดิ้นแกแล่โดนนิ้วล้อเล่นปลาแซลมอนนี่แหละสดสดจริงๆเลยพอดีเพื่อนนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเว้ยหุยปลาน้ำเข้าจากญี่ปุ่นนะเปิดกล่องมาไม่ร้องอิคึอิคึเลยเหรอใช่บางชิ้นก็ร้องอิตังอิตังมึงดูหนัง AV อยู่ใช่ไหมบ้าไอ้บ้ากามพี่เอยมก็ดีเหมือนกันนะเว้ยพี่น้องครับหลังๆเห็นไอ้ช้างมันบ่นอยากกินแซลมอนเหมือนกันกูได้ซื้อไปฝากมันด้วยโอ้ยพี่อู๊ดเมียพี่ไม่กินหรอกแซลมอนเมียพี่จะกินแพงตอนโอ้ยไอ้วอกอยู่ใกล้ๆพ่อจะถีบหน้าให้เมียกูไม่ใช่ปลาวานเพชรฆาตปลาวานเพชรฆาตกินแมวน้ำฉลามวานกินแพงตอนยังอีกยังอีกสวัสดีจุกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พ่อเจ๊เห็นทุกคนทำงานแบบดึกๆอย่างเงี้ยจ้าก็เลยอยากซื้อขนมมาให้โอ้ยน่ารักที่สุดเลยเมียจ๋าหวาม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 หอมมากหวามมาๆมาหวาม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 แล้วมาตบยึดแว่นเลยไอ้ตี๋เมียกูไม่ใช่เด็กนั่งดิ้งก็แบ่งๆกันไปนี่ก็ปฏิเสธมากก็ได้ทำตัวอย่างกับเด็กนั่งดิ้งกับเราแบ่งๆกันเองวกนี่ขนมแค่นี้นี่ตั้งใจซื้อขนมมาฝากหรือว่ามาเช็คหัวว่าทำงานจริงหรือเปล่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงน่ะอย่าแล้วต้องมีนอกมีในอย่างนี้มันต้องตบสักเชียแม้ทำดุทำดุได้ปะไม่ใช่อะไรป้าคืออย่างนี้มีอะไรมีเลยอยากจะวานป้าหน่อยไอ้กางเกงยีนอะไรนะนูอะไรนะนูดี้เออนูดี้อ่ะที่ซื้อเมื่อวานนี้ตัวละ 5,000 ใช่ไหมใช่ไงจ๊ะเออไอ้แมวมันพาผมฝรั่งมาเที่ยวตอนนี้อยู่ที่ห้องม้าม้าก็เลยอยากจะซื้อแบบของขวัญเล็กน้อยรับขวัญน้องเขยเงี้ยอยากจะให้ป้าไปซื้อกางเกงยีนนูดี้อ่ะตัวละ 5,000 น่ะ 5,000 นะใช่ให้หน่อยไงซื้อให้หน่อย 5,000 อ่ะเอาตังค์ไปเตรียมมาเลย 5,000 เอาไซส์เดียวกับป้าเออมาฮะป้าว่าไม่ซื้ออย่างอื่นให้เขาแล้วแบบไทยๆอะไรก็ได้อ่ะกางเกงยีนจริงๆอ่ะซื้อที่เมืองนอกมันจะถูกกว่าเมืองไทยนะนี่เช็คมาเลยเมืองนอกขายเท่าไหร่ 6-7,000 นะนี่ซื้อที่แหล่งดีมากถ้าถูกมากก็ 5,000 เนี่ยรู้ไหมโอ้เช็คละเอียดดีเนาะเออรีบไปซื้อให้มาด้วยนะป้านะเพราะว่าเดี๋ยวห้างมันจะปิดม้าจะให้มันคืนนี้เลยนะไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะจ้าดิ้งแซ่บเลยจ้าหวานเดี๋ยวไม่คิดจะห้ามเลยเหรอห้ามได้ไงอินนี่เขาชอบจ่ายไปก่อนบ๊ายบายจ่ายไปก่อนนะสู้งานเนี่ยพูดได้คำเดียวเลยว่าเหยียดเปียนี่กูจะไปหาตรงไหนเพิ่มอีก 5,000 มนุษย์นี่ตัวเป็นหมื่นแล้วให้ตังค์กว่า 5,000 เนี่ยเห็นทีงานนี้นักศึกษาความช่วยอย่างผมจะต้องออกโรงช่วยด็อกเตอร์ช่วยอย่างพี่ซะแล้วมีอะไรช่วยด็อกเตอร์ได้บอกมาเลยเดี๋ยวจะเลื่อนตำแหน่งให้เลยอะงานนี้ผมขอเป็นบัณฑิตชั่วแล้วกันมึงเอาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งป่ะไม่ต้องห่วงด็อกเตอร์ชั่วเสร็จจากงานนี้นอกจากพี่จะได้นุดดี้อย่างที่พี่อยากได้แล้วล่ะก็ดีไม่ดีพี่จะเหลือเงินไว้ใช้ติดกระเป๋าอีกต่างหากทำยังไงวะอยากรู้ไหมไหว้กูเลยเร็วๆอยากรู้ไหมแผนผู้สูงนี่เดี๋ยวไม่ต้องมันช่วยจริงเรื่องเนี้ยกราบตีเลยดีกว่าให้มันคุ้มค่าสมองเลยเร็วยิ่งใหญ่พื้นเปื้อนอย่าไปเอาผ้าคีริ้วก่อนไปเอามาอะไรฮะเยอะเรื่องนะมึงเนี่ยจะช่วยหรือไม่ช่วยเอามา 5,000 เดี๋ยวไปซื้อมาให้ครับแค่นั้นแหละเรื่องเยอะนะมึงดักว่ะจ้าอันนี้เอ้าพี่ต่อพี่ทิพย์สวัสดีครับ
วันนี้มากันแค่2คนเหรอครับ4เฮ้ย4คนที่ไหนเห็น2คนแล้ว2คนอยู่ไหนล่ะครับรอแป๊บเดี๋ยวขอไปเสกแฟนเข้าท้องทิพย์แป๊บนึงป่ะอัยยามา4คนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน้องพอใจกับพี่ก๊อฟตามมาค่ะอ๋องั้นเชิญโต๊ะนี้เลยครับไม่รู้ว่าวันนี้พี่ต่อจะรับอะไรดีครับอะไรก็ได้แต่ว่าขอเป็นแบบว่าเชิงแบบบำรุงนิดหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่เขาพร้อมที่จะตั้งครรภ์สุดๆพี่ต่อยังไม่เลิกเล่นอีกหรอเฮ้ยอะไรทิปต่อไม่ได้หมายถึงทิปซะหน่อยวายที่กระต่อถึงขั้นนั้นแล้วจ้าพี่เฉิมขาของเมนูนะคะครับครับได้ครับแก้วเลยค่อยๆค่ะพี่หมอนมาได้ไงพี่หมอนโอ้คุณตายละไปโดนอะไรมาคะถึงต้องประคองเข้ามาเลยอะค่ะอย่าบอกแล้วปวดซีซือแล้วพี่เปล่าจ้ะพี่เดินตบฟุตบาทอะแล้วทำไมถึงเดินตบฟุตบาทล่ะคะจะมีอะไรล่ะคะน้องทิพย์ขามัวแต่มองผู้ชายอยู่สิคะเจอผู้ชายหล่อไม่ได้เอะชวนก็ทำลูกตลอดเลยเนี่ยก็ฉันอยากรักษาช็อกโกแลตซีฉันให้หายนี่แต่พูดก็พูดเถอะผู้ชายอะไรกินหล่อมากเลยอะน้ำลายไหลเลยวันนี้ว่างเหรอพี่ฮะตั้งใจมาคนเดียวเลยครับเนี่ยใช่จ้ะถ้าอย่างงั้นก็นั่งด้วยกันเลยนะคะพี่บอยก็ดีเหมือนกันจ้ะแต่ว่าพี่มีข้อแม้ข้อนึงนะข้อแม้ว่าคืนนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายมาจีบน้องพอใจกับน้องทิพย์เนี่ยห้ามน้องทิพย์กับน้องพอใจไปเล่นกับเขานะคะอย่าไปสนใจเลยนะคะต้องชงมาให้พี่ห้ามแย่งซีนไม่อย่างนั้นพี่แยกโต๊ะจริงๆด้วยโอ้โอเคโอเคโอเคพี่หมอนขาเรียกว่าตัดหนทางทำมาหากินกันเลยนะท่านน่ะคุณพี่รีบอ่ะพี่อยากรักษาช็อกโกแลตซีซให้หายนั่งเลยครับไปเลยค่ะขอบคุณค่ะใช่ครับที่มาดูผู้ชายอ้าวขั้นเทพอ้าวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้านี่ทุกคนมาทานข้าวที่นี่เหมือนกันเหรอครับมาร้านอาหารเขามาปั่นจักรยานการกุศลกันละมั้งเฮ้ยสวัสดีครับคุณหมอดูคุณหมอดูจริงๆด้วยสวัสดีค่ะจำหนูได้ไหมคะได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยนายนัดพี่เขามาดูหมอให้ด้วยหรอดูหมออะไรนี่คุณหมิงก็เป็นเจ้าของร้านผ้าม่านครับผมชวนคุณหมิงมาที่นี่มาคุยเรื่องติดตั้งผ้าม่านใหม่ที่คอนโดผมครับตกลงว่าคุณเป็นหมอดูหรือว่าทำผ้าม่านคะคือผมเนี่ยเป็นหมอดูนี่แหละครับแต่อาชีพหลักของผมรับติดตั้งผ้าม่านดูดวงอย่างเดียวมันไม่มั่นคงอะครับดูหมอครั้งละตั้ง 500,000 ยังไม่มั่นคงอีกเหรอคะโอ้ย 500,000 อะไรผมล้อเล่นครับ 50,000 เองครับผมว่าไปหาที่นั่งคุยกันเรื่องผ้าม่านดีกว่าครับผมยืนคุยนานๆไม่ไหวอะผมเป็นโรคเกาต์ครับครับเชิญครับโซฟาเลยครับครับน้องทิพย์ค่ะคุณหมอดูคนนี้เขาดูแม่นจริงๆเหรอคะแม่นจริงๆค่ะพี่หมอนเขาดูให้พอใจดูให้พี่ทิพย์ดูให้พี่ก๊อฟแนบแปะทุกอย่างจริงเหรอจริงๆนะคะเหมือนตาเห็นเลยอะค่ะถ้างั้นพี่ไปดูดีกว่าพี่หมอนครับพี่อย่าเลยพี่หมอดูก็คือหมอดูพี่เคยได้ยินครับหมอดูคู่กับหมอดาวดาวล้วนๆเสียเวลาพี่ต่อแต่คนนี้แม่นจริงๆหมอดูบ้าอะไรครั้งละ 50,000 แต่พี่ยินดีจ่ายนะคะถ้าแม่นจริงไงว่าแต่ 50,000 เลย 100,000 พี่ก็จ่ายไปดูไปด้วยค่ะไปด้วยน้องคันเทพจ๊ะพี่ขออนุญาตคุยกับคุณหมอหมิงนิดนึงได้มั้ยจ๊ะอ๋อเชิญครับตามสบายเลยครับขออนุญาตนะคะคุณหมอหมิงคะครับช่วยดูดวงให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคือค่าดู 50,000 นะครับบอกเลขที่บัญชีมาเลยค่ะเดี๋ยวฉันโอนให้แต่ตอนนี้ผมไม่สะดวกครับผมคุยธุระเรื่องผ้าม่านกับคุณคันเทพอยู่ครับอุ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณหมิงดูดวงให้พี่หมอก่อนก็ได้ครับผมไม่รีบใช่ค่ะเพราะฉันรีบค่ะรีบเร็วๆครับเข้าได้ก่อนพี่หมอค่ะทักไปไอ้วอกมันเอาเงิน 5,000 ผมไปทำอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยถามก็ไม่บอกด้วยพี่น้องครับ
กูว่าไอ้วอกเนี่ยนะมันคงเชิดเงินมึงไปแล้วก็พาน้องชมพู่ไปเที่ยวแล้วครับพี่น้องครับเรามันกล้าทำแบบนั้นแหละผมจะจับน้องชมพู่มาปั้มให้ดูพี่น้องครับนี่ถ้าเกิดมึงโกรธกูมากๆมึงไม่ไปปั้มเมียกูนะครับโอ้ยถึงกูชั่วกูก็เว้นวรรคใครจะไปกล้าทำอะไรเมียพี่เดี๋ยวมนุษยชาติเขาจะประณามหาว่าผมทำอนาจารช้างถอนคำพูดนะเมียกูเซ็กซี่ครับพี่น้องครับเซ็กซี่หรือเซ็กเสื่อมมันไปไหนของมันวะเฮ้ยโยสวัสดีครับเออไอ้วอกเหรออยู่ไหนอะจะไปรู้เหรอกูก็อยู่กับมึงเนี่ยมึงกดรับทำไมรับไม่ได้เหรอเดี๋ยวกูวางแล้วมึงโทรมาใหม่แล้วกูไม่รับแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นคนใส่ไปก็เปลืองตีนเฮ้ยมันไปไหนของมันวะแลดูเครียดๆเนาะเออยมนี่มึงนี่โดนจนได้เนี่ยกระดูกมึงอยากรู้ใช่ไหมว่าไอ้บล็อกมันไปไหนไม่อยากรู้มั้งเดินไปเดินมากูไม่อยากรู้หรอกครับนี่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมจะบอกให้ครับพี่น้องครับเอ้ามึงรู้เหรอรู้ดิแต่ว่ามึงต้องกราบตีนกูก่อนทีนึงแล้วมึงรู้เหรอมันอยู่ไหนไม่รู้อะไรของมึงฮะมันเตะตีนหักเลยไอ้นี่เนี่ยกูเห็นมึงเครียดเขามาแล้วโอ้โหไอ้บ้ามึงไปไหนมาไอ้ตีเจมินเขาลองเกงอยู่นี่ไงอะไรวะจะว่าเฮ้ยมันเกงนุ่ดดี้ใช่อะสิเป็นไงเหมือนปะล่ะหูยเหมือนมากเลยว่ะเหมือนเดี๋ยวมึงบอกว่าเหมือนปะล่ะของปลอมถั่วต้วมเฮ้ยเท่าไหร่วะร้านเพื่อนผมเขาขายตัวละ 3,000 เอง 3,000 ใช่ถั่วต้วมเดี๋ยวเจมินให้ตังค์มา 5,000 ครับผมซื้อกางเกง 3,000 ครับผมเท่ากับกูกำไร 2,000 หน่อๆครับผมโอ้โหสุดยอดศิษย์รักของอาจารย์ด็อกเตอร์ชั่วหอมกระหม่อมทีมั้ยลูกหยุดกูไม่เอาหอมเอาอะไรกำไร 2,000 บาทเนี่ยแบ่งกันคนละ 1,000 จบป่ะก็ลงตัวดีอ่ะถือว่าไอ้เงิน 1,000 บาทเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนความชั่วนี่จะมันสุดยอดมันเหมือนมากเลยบอกไอ้พวกว่าเฮ้ยไม่มีตำหนิเลยดูจากรอยยิ้มชั่วของมึงแล้วเนี่ยกางเกงตัวนั้นมึงซื้อมาไม่ถึง 3,000 ใช่ไหมครับพี่น้องครับถั่วตวามว่าอะไรมาร้านเพื่อนผมมันขายอยู่แค่ 2,000 เลยสุดยอดเลยว่ะไปดังๆไปต้นต่อเอามา 1,000 นึงแม่ก็บอกมันนะโอ้โหไม่ทำอะไรเลยมึงจะพันเนี่ยแล้วมึงบอกว่ามึงสีเทามึงไม่เทาแล้วพี่คนอย่างมึงดำสนิทเลยบอกแล้วว่าเวลาที่กูช็อตกูจะดำครับพี่น้องครับตอนนี้กูเริ่มมาแล้วไอ้ความนี้ไม่ต้องพูดมากพันหนึ่งครับพี่น้องครับไม่งั้นกูบอกมันนะ200แล้วกัน500แล้วกัน300นะ500ขาดตัวกูไม่ได้บอกผ่านชีวิตมึงนี่หากินง่ายเนาะเฮ้ยเดี๋ยวว่า500เนี่ยกูแค่เทาๆนะกูยังไม่ดำถ้ากูจะดำก็ต่อเมื่อกูได้พันหนึ่งกูยังห่วงสีมึงอีกจะได้ชัดเจนไงป๊ะอุ้ยมามาพอดีเลยนี่จากกางเกงนุ่ดดี้นะครับให้กับว่าที่น้องเขยของม้าจะเอาไปเลยไม่ต้องละฮะไอ้บอกหรือว่าเจมินเขาจะรู้ว่ามึงซื้อของปลอมมาให้เขาวะแกนะใครจะกล้าล่ะคะน้องต่อโดนไล่ออกเลยนะของั้นก็ดีแล้วรีบไปพูดเสริมพี่หมีก่อนไปเดี๋ยวให้500ได้ค่ะไปหยุดขอเบอร์พี่หมิงหน่อยดีกว่าหมิงหมอดูเพื่อนพี่ไลน์มาบอกด่วนเลยนะโอเค
ผมดูจากลักษณะคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่นะครับปกติฉันก็ใจเย็นอยู่นะคะอย่างพี่หมอนี่เขาเรียกว่าใจร้อนค่ะสังเกตสิคะเวลาที่พี่หมอนโมโหพวกพี่ยมทีไรนะคะตบหัวเขาทีอย่างกับนักวอลเลย์บอลทีมชาติแต่นั้นฉันตบด้วยความรักอย่างเลยแล้วไงต่อคะเป็นเรื่องธรรมดาครับคนอายุขนาดนี้อารมณ์ขึ้นลงเป็นของธรรมดาค่ะเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของคนวัยทองคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับแล้วมันจะดีกับตัวคุณเองเหรอคะกูจ่ายเงิน 50,000 ให้ว่าด่ากูว่าวัยทองเลยแล้วไงต่อคะสักครู่นะครับฮัลโหลครับพี่หมิงเหรอเป็นต่อนะตั้งใจฟังนะนี่คือข้อมูลของพี่หมอนได้ได้ต่อยว่ามาเลยพี่ก๊อฟคุณต่อยนี่เขาชอบดูดวงมากเลยเนาะคราวที่แล้วเขาก็โทรมานัดให้ไปดูให้ทิ้งแล้วจำได้ปะดูดวงบ่อยขนาดนี้สงสัยจะเป็นคนรวยนะคะหรือว่าจะเป็นต่อยสิทธิ์ช่องต๋องสิทธิ์ช่อยไหมอุ้ยไม่ไงอีกครับพูดผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทักพี่หมอแค่เรื่องเนื้อคู่พอจำได้นะพี่หมิงแล้วถ้าเกิดพี่หมอก็ถามเลยว่าเนื้อคู่จะมาเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยก็สุดแล้วแต่พี่เลยจบปุ๊บยานออกปั๊บโอเคไหมยานไปแล้วไปเลยไม่อยู่แล้วที่สำคัญอย่าเก็บเงินจากพี่หมอมาเก็บค่าเสียเวลากับผมได้ต้อยเดี๋ยวว่ากันแล้วไอ้เรื่องที่จะให้ไปดูให้น้องเมียสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมานะโอเคอ่ะบายบายเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วครับถึงที่ว่าฉันวัยทองเอาอย่างเงี้ยผมจะบอกในสิ่งที่คุณอยากรู้ดีกว่าผมดูจากสีหน้าคุณแล้วเนี่ยคุณน่าอยากจะรู้เรื่องเนื้อคู่มากกว่านะครับถูกต้องแล้วค่ะเนื้อคู่คุณมีเขาจะมาเพื่อช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของคุณแต่คุณต้องมีลูกกับเขานะครับโรคภัยไข้เจ็บของคุณน่ะถึงจะหายไปไม่ได้ครับคุณหมอรู้ไหมคะผู้ชายเนี่ยมันช็อกโกแลตซีสค่ะคือไปหาหมอนะคะหมอเขาก็บอกว่ามันมี2วิธีที่ทำให้หายนะคะก็คือ1ตัดมดลูกทิ้งหรือไม่ก็2ต้องมีลูกค่ะช็อกโกแลตซีสมันถึงจะหายอะค่ะโอ้ยไม่ต้องตัดทิ้งหรอกครับมีคนมาทำลูกให้คุณแน่นอนฉันจะมีลูกจริงๆอะดีใจด้วยนะคะพี่หมอแล้วยังไงคะเราจะเจอกันแบบไหนคะเจอกันเมื่อไหร่คืนนี้จะเจอไหมคะพี่ครับเนื้อคู่นะครับไม่ใช่เนื้อแดดเดียวสั่งปุ๊บจะได้มาปั๊บก็รีบอะค่ะอยากมีลูกเร็วๆค่ะแต่เนื้อคู่ของพี่จะมาในที่ที่มีควันยังไงคะคุณหมอคะเอาให้เคลียร์สิคะที่ที่มีควันหรือว่าเนื้อคู่พี่หมอจะเป็นพ่อค้าขายไก่ปิ้งคะเป็นไม่ได้หมดเลยครับไอ้ที่ที่มีควันที่ว่ามันมีหลายแบบอาจจะมาจากควันทูบเพราะอาจจะไปเจอกันในตอนทำบุญหรืออาจจะมาจากควันบุหรี่เพราะอาจจะเจอกันในที่เที่ยวตอนกลางคืนเป็นไปได้หมดแล้วครับเธอเองก็แสดงว่าถ้าที่ไหนมีควันฉันต้องโดดเข้าไปเลยใช่ไหมคะหมอเข้าไปได้ทุกที่ยกเว้นเมนโอ้ยล้อเล่นครับพี่หมอนคะเอางี้สิคะต่อไปนี้ถ้าตึกไหนไฟไหม้พี่หมอนพุ่งเข้าไปเลยนะคะมึงสิพุ่งดับเพลิงด้วยนี่ไงขอค่ะควันเดี๋ยวตามสบายนะครับผมขอตัวคุยโทรศัพท์แป๊บนึงจ้ะโหตัวจริงด้วยว่าไงครับพี่ต่อว่าไงล่ะเสือที่พาพี่หมิงมารู้อะไรมาใช่ไหมสมเป็นพี่สิงห์ของน้องเสือจริงๆครับเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะไปรู้นะฮะคือผมแอบได้ยินพี่อู๊ดกับพี่ก๊อฟคุยกันน่ะว่าแล้วแต่ต้องขอบอกเลยนะว่าขอชื่นชมพี่มากๆในการแก้สถานการณ์สุดยอดมากจริงน้องเสือครับไม่ต้องมาชมพี่สิงห์ตอนนี้ครับ
กันแทบจะทำแบบนี้ทำไมวะคือพี่ต่อครับผมว่าพี่ต่อเลิกโกหกพี่ทิพย์แบบนี้ดีกว่านะฮะพอถึงยังไงอ่ะพี่ทิพย์เขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องผมพี่สิงห์เข้าใจน้องเสือนะเลยอยู่กับพอใจนะโทษพอใจเนี่ยเขาเป็นน้องสาวของพี่พี่สิงห์ของน้องเสือเข้าใจนะครับครับทำไมม้าไม่เอาอะจ๊ะไอ้แมวมันรีบกลับไงม้าก็เลยเอากางเกงของป้าให้เขาแทนไปแล้วฮะเปียก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 อะไรอ่ะบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเปียกม้าทำไมม้าไม่ปรึกษาป้าก่อนล่ะครับทำไมอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละป้าก็เอาตัวใหม่ไปใส่ดิแต่ว่าแต่ว่าอะไรป้าของเก่าของใหม่มันก็เหมือนกันนั่นแหละอีกอย่างก็ไซส์เดียวกันด้วยว่าไม่เหมือนกันตรงไหนอ่ะมันเหมือนดีเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะป้าไม่มีอะไรครับมีอะไรก็จบครับจบครับเดี๋ยวม้าจะไปที่ร้านแล้วจะไปด้วยกันเลยไหมยังไม่ไปขอป้าทำใจขอป้าทำงานก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปจ้ะงั้นเดี๋ยวม้าไปที่ร้านก่อนไปรอที่ร้านแล้วกันนะตามนะไปนะไปไปก่อนนะสวัสดีจ้าไปก่อนจ้านุดดี้กูไปต่างประเทศแล้วเขากลับบ้านโอ้แล้วมันทิ้งของก๊อปปี้ไว้ให้กูเนี่ยโอ้ยนุดดี้นุดดี้กูนุดดี้โอ้ยไอ้ยมตอนนี้นะกูไม่รู้ว่าจะสงสารมึงหรือว่าสมน้ำหน้ามึงดีว่ะพี่น้องไอ้เตี้ยมึงสงสารกูเถอะมีที่ไหนว่างเสียเงินหมื่นนึงแล้วได้นุดดี้ปลอมมาใส่อ่ะจะมีที่ BKL นี่แน่โอ้โหแล้วใส่แอคไม่ได้พวกมึงรู้แล้วด้วยจริงเหรอ 3,000 ของดีนุดดี้ปลอม 2,000 เหรอเฮ้ยแล้วมีไซส์เราป่ะต่อได้อีกเหรอโอ้โหของไอ้นุ่นมันก๊อปเกรด B มันเลยถูกอันเนี้ยก๊อปเกรด A มันเลย 3,000ไม่รู้นะถ้ากูรู้ว่าใครโกงเงินกูไม่แต่บาทหนึ่งนะกูจะแทงที่มิดดับดีสอนี่เลยมึงคืนแล้วนะค่าอะไรข้าปิดปากจริงๆแล้วกางเกงตัวนั้นน่ะไอ้วอกมันซื้อมา 2,000 ครับพี่น้องครับอื้อแล้วมันมาหลอกมึงว่าตัวละ 3,000 แล้วทีนี้มันกลัวกูมาฟ้องมึงว่ามันโกงมึงไปมันก็เลยจ้างปิดปากกู500กูคืนแล้วนะครับโอ้ยมึงเล่ายาวเป็นนิยายเลยเนาะไม่กลายกูแก้ตัวได้ไงไปพูดสะบดอย่างนั้นมันก็รู้สิว่าเราสองคนโกงมันน่ะอย่าใช้คำว่าเราว่าคนเดียวเลยนะโอ้โหไอ้ชั่วผมบอกแล้วผมไม่ได้ชั่วกูแค่เท่าๆกูยังไม่ถึงชั่วโอ้ยมึงนี่มันชั่วครึ่งกลางๆนะพี่เนาะว่าไอ้ชั่วครึ่งกลางไอ้กินกาเปลี่ยนสีโอ้ยคำนั้นยิ่งใช้กับผมไม่ได้ครับพี่น้องครับไม่ใช่กินกาเปลี่ยนสีเขาเรียกว่ารุ่นหลบเป็นปีกรุ่นหลิงเป็นหางแล้วว่าโอ้ยกินกาแกแค่มันกูจะเอาดินสอแทนแค่เนี่ยถ้าเป็นกลัวไม่ได้เฮ้ยอย่าว่าแต่ดินสอเลยยังลบกูก็กลัวนะครับพี่น้องครับตอนเด็กๆกับเพื่อนกูฝนยังลบแหลมๆแทงเข้าจมูกกูดิแล้วจะไม่ออกแค่ตายเลือดไหลทั้งวันเลยครับไม่อยากฟังจะมาเล่าทางทำไมเนี่ยคุณยังลบครับคุณยังลบหลบไปซะโอ้โหสุภาพเนาะพร้อมที่จะเจ็บตัวยังไงบอกพร้อมแล้วครับดีมากจะจับกูให้ทันแล้วกันไอ้บอกเฮ้ยบ้าปะเนี่ยวะวิ่งชนประตูไหมโอ้ยที่กูผิดนะเปิดประตูให้มาดูตาผ้าตาเรือเลยเขากำลังหนีกันอยู่เฮ้ยพี่ยุทธฮะพี่ยมไปไหนวะไปไหนไม่รู้อะหรือว่าเห็นแต่พ่อมึงยืนอยู่ข้างหลังจะหนีใช่ไหมโอ้มึงหอกมาหรือไงมึงมาเร็วจังเลยมีประโยชน์มากอ๋อน้องรักของพี่จ้ะหนีกูเหรอโดนไหม
ด็กคือขวดน้ำจบพอแล้วหูคู่อ้อยจัดมาอ่ะไก่โอ้ยที่ไอ้ยมปองมึงเด็กจังเอ้ยโอ้ยไอ้พวกมาดิมาดิแกคิดจะแบล็กเมลฉันเหรอไอ้เสือแบล็กเมลอะไรพี่ต่อเห็นผมเป็นผู้ร้ายไปได้ส่วนอื่นอะฉันไม่รู้แต่ส่วนนี้แกเนี่ยผู้ร้ายกันเต็มด้วยเอ้าคันเทพน้องต่อมีทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยคุยงานนิดหน่อยครับครับพี่หมอกลับแล้วครับยังละจ้ะอ่ะมันจะไปไหนพี่ไปตามหาที่ที่มีควันไปละพี่รีบอะไรวะคุณหมิงดีพี่ไปบอกพี่หมอว่าพี่หมอเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ในที่ที่มีควันว่าทั้งหมดนี่ฝีมือพี่ใช่ไหมอ๋อเนี่ยอันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะผมใส่พี่หมิงมาเติมเอาเองวะเดี๋ยวไม่ต้องมาขำเลยจะเอาอะไรไม่ได้จะเอาอะไรพี่อ๋อไม่ได้ชอบแต่ว่าทำไมที่ทำวันนี้นี่คือจะแกล้งพี่หนุ่มๆนั่นเหรอหรือว่าที่จริงแล้วแกแค้นฉันเรื่องที่ฉันไม่ให้แกยุ่งกับพอใจถ้าจะพูดถึงเรื่องคุณพอใจนะพี่คือผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้จีบคือผมรู้ตัวครับว่าผมยังรักชีวิตอิสระชีวิตโสดของผมอยู่แบบนี้แต่ถ้าถามว่าผมชอบไหมเนี่ยผมว่าเขาน่ารักดีก็ดีที่พูดตรงๆแล้วจะเอาไงคือผมอยากจะขออนุญาตพี่ต่อครับผมขอคุยกับคุณพอใจเหมือนเดิมแต่แค่เพื่อนนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าผมเบื่อชีวิตโสดของผมจริงๆแล้วก็นะผมจะมาขอพี่ต่อจีบคุณพอใจด้วยตัวผมเองได้แต่กว่าจะถึงวันนั้นห้ามล้ำเส้นคำว่าเพื่อนนะพูดแบบนี้แสดงว่าพี่ต่ออนุญาตใช่ไหมครับไม่ได้วะไหนแกก็รู้เรื่องที่ฉันโกหกทิพย์แล้วนี่หว่าผมสัญญาครับพี่ต่อแค่เพื่อนครับเราจะคอยดูตาฉันขอแกบ้างเรื่องพี่ทิพย์คือพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะพี่ทิพย์ไม่มีทางรู้เรื่องหมอดูหรอกผมสัญญาดีมากน้องเสือรับพี่สิงห์อ้าวนี่ไงอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยค่ะพี่ทิพย์พี่ต่อมายืนทำอะไรกับนายเก๊กมวยตรงนี้เนี่ยคุยงานนิดหน่อยตามนั้นตามนั้นครับพี่สิงห์คันเทพก็ไปข้างในได้แล้วป่ะคุณหมิงเขารอคุยด้วยอยู่ครับพี่ทิพย์เป็นอะไรกันเนี่ยยุ่งอยู่กับเราเนี่ยพี่ทิพย์พอใจว่านะคะพี่ต่อต้องคุยความลับอะไรกับนายคันเทพแน่นโอ้น้องพอใจคะจะมีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องจีบสาวในร้านนั่นน่ะสิคะเจ้าชู้เจ้าชู้เนาะน้องหัวใจค่ะเห็นว่าทำงานเหนื่อยพี่ก็เลยเปิดมินิเมดพาวพริกรสส้มให้ขอบคุณค่ะดื่มเลยดื่มเลยดื่มเลยเนื้อส้มเยอะขึ้นนะใช่อร่อยเต็มคำกว่าเดิมด้วยนะใช่เดือนหน้าขึ้นเงินเดือนให้พี่นะใช่ไม่ใช่อุตส่าห์เงินขอขึ้นเงินเดือนแล้วเชียวไม่ได้แอมพอใจหรอกไม่ต้องกินละเฮ้ยเอาจริงนี่แดม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 ในนามของบาทพยัคฆ์บาทหลวงมีอะไรกันคะเดินเข้ามินิมาร์ทเฉยๆไม่ได้ส่งตัวผู้บ่าวสาวนะคะก็มันดูเหมาะๆอะค่ะ
ก็ทำให้มันใช่สิจ๊ะอีก40ปีนะต่อ40ปีก็40ปีสิเพราะถ้าเกิดทิพย์ดูแลต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆในระหว่าง40ปีเนี่ยนะไม่แต่งก็ไม่แหมคุณพี่ทิพย์ต่อนี่สวีทกันจังเลยนะครับเมื่อไหร่แต่งครับเนี่ยเดี๋ยวพี่นี่ไม่รีบสัก40ปีเนี่ยนะ40ปียาวๆไปเลยนั่นอย่างที่ทิพย์บอกไง40ปีเอ๊ะแม่เก๊กฮวยไม่ต้องไปห่วงคู่คนอื่นเขาหรอกห่วงตัวเองดีกว่านะชาตินี้จะมีใครเอามะก็คุณไงนะหมอดูทักนะครับบอกว่าผมเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคุณพอใจหมอดาวมิงอ่ะใช่เป็นอะไรต่อไม่สบายเหรออะไรติดคอส้นไม่รู้ส้มมึงส้มกินส้มไปแล้วติดคอแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวให้มันหายไม่ปล่อยให้มันหายไปมากกว่านี้เอาอะไรมาอ๋อเอกสารครับพี่ต่อเก็บแล้วนี่เรียบร้อยครับโอเคงั้นขอตัวก่อนนะครับเจอกันเดี๋ยวขั้นเทพมาแค่นี้เหรอใช่ครับมาแค่นี้ครับมาเช็คเฉยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเสือต่อเช็คอะไรเหรอเช็คอินมินิมาร์ทพอใจไงโลกโซเชียลนี้เวลาเราอยู่ไหนแล้วก็ต้องเช็คอินก็ดีอย่างนะเหมือนเป็นการโปรโมทให้กับมินิมาร์ทนะมาเดี๋ยวพี่เช็คอินด้วยเช็คอินเช็คอินมาต้องไงนะแฮชแท็กโลเคชั่นอะไรพวกไปใหญ่แล้วเช็คอินแฮชแท็กเลยมาหมดเลยโอ้ทิพย์จ๋าทิพย์รู้ไหมว่าเวลาที่ทิพย์ประคองต่อเนี่ยนะมันแบบมันรู้สึกเบาไปหมดเลยทุกอย่างมันสบายสบายน้องต่อคะวันนี้ป่วยเป็นอะไรมาอีกแล้วคะไม่ได้ป่วยเป็นอะไรแต่อยากให้ทิพย์ประคองขึ้นห้องมีอะไรป้าแม่ชีก็ยอมประคองเนาะใจง่ายเราอ่ะก็ไม่ประคองได้ไงล่ะคะพี่ก๊อฟก็ต่อเล่นดิ้นเป็นเด็กๆอยากได้ของเล่นแบบเนี้ยไม่เอาอ่ะต้องประคองไม่ได้ทำเสมือนเชียถ้าเกิดประคองมันแล้วก็ประคองให้สุดเอาให้ถึงโต๊ะกินข้าวเลยนะประคองเข้าห้องนอนเลยไหมคะได้หรอต่อมากินข้าวต่อเดินเองได้มาเร็วแม่เอาทีมันต้องไปกินข้าวต่อจะกินทีมนั่งไม่เลยเห็นพี่ต่ออ้อนไม่คิดแบบนี้เลยนี่นะพอใจรู้สึกอยากอุ้มหลานมากเลยอ่ะจะไปยากอะไรนะคะน้องพอใจกี่อาหารเอาไปโต๊ะให้หมดแล้วเอาฟูกลงหลังจากนั้นก็ให้น้องต่อกับน้องทิพย์เขากินกันเองก๊อฟขันลึงค่ะนั่นน่ะสิพี่ก๊อฟถูกเดี๋ยวฟูกมาดีจังเลยนะคะพี่ต่อกับพี่ทิพย์มาทานข้าวร่วมกันแบบนี้เนี่ยพอใจรู้สึกเหมือนมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเบาอบอุ่นน้องพอใจคะเห็นสวยๆแสนรู้แบบเนี้ยเป็นคนค่ะแม่บ้านครับนี่ๆเฮ้ยน่ากินมั้ยพูดแบบนี้บ่อยๆนะไอ้เม่งสักวันนึงต้องมีใจอ่อนบ้างล่ะเนอะๆโอเคอีก40ปีจะต่อถึงจะใจอ่อนโหย40ปีกินข้าวค่ะเดี๋ยวก่อนตักข้าวเสร็จอย่าเพิ่งตักกลับนะครับยังไม่ครบคนยังเริ่มกินไม่ได้ขาดใครเหรอคะเดี๋ยวสิจ๊ะโอ้โหมาไวไปเปิดเลยนี่ในมาได้ไงเนี่ยพี่ต่อชวนกินข้าวครับใช่แล้วจ้ะวันนี้พี่ชวนขั้นเทพมากินข้าวกับเราเองเฮ้ยขั้นเทพนั่งเลยว่าแต่มีอะไรพิเศษป่ะครับถึงชวนผมกินข้าววันนี้อ๋อก็นานๆทีก็เลยแค่รู้สึกว่าเรามากินฝีมือของพ่อใจหน่อยว่ามันกินได้ไหมพี่ต่อไม่บอกก่อนเนี่ยผมจะได้ซื้อยาแก้ท้องเสียไว้เผื่อปากดีนะนายเนี่ยกลับบ้านไปเลยไปไม่ต้องกินกลับได้ไงพี่ต่ออุตส่าห์ชวนเสียมารยาทหมดใครมาอีกแล้วคะเอาอยากรู้ก็ไปเปิดดูสิค่ะอุ๊ยผู้ชายอ่ะชื่อก๊อฟค่ะมาหาพี่ต่อครับใครเหรอน็อต
นั่งก่อนสวัสดีเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้ามีสลิปเปอร์ให้สวัสดีเร็ว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 สลิปอะไรใหญ่นะคะอะไรใหญ่สลิปเปอร์คู่นี้ใหญ่ดีใช่มาเนี่ยทุกคนครับน้องน็อตนะเป็นรุ่นน้องของผมเองพอดีชวนมาทานข้าวด้วยมาดูแนะนำก่อนที่เจอหน้าบ้านสักครู่นี่พี่ก๊อฟสัตว์เลี้ยงที่นี่แม่บ้านค่ะบ้านสุนีทิพย์เป็นเพื่อนของพี่ส่วนคนนี้ก็คันเทศเป็นลูกพี่ลูกน้องของทิพย์โอ้ครับส่วนคนนี้คือพอใจน้องสาวพี่เองน็อตน็อตขอโทษครับพี่ต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมองได้พี่เข้าใจพอดีน้องสาวพี่น่ารักปะล่ะมากครับนั่งนี่เลยปะส่วนพี่ก็บนโต๊ะนี่ก็ได้อ่ะพี่ก็ตักข้าวเร็วนี่เดี๋ยวลองดูเลยนะโต๊ะกับข้าวที่พอใจทำเดี๋ยววันนี้จัดเต็มอร่อยทุกอย่างเริ่มเลยตักให้น็อตสิมาดูแลแขกหน่อยเร็วพอใจเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากครับขอบคุณพี่ต่อนะพี่เฮ้ยขอบคุณพี่ทำไมวะขอบคุณพอใจเดี๋ยวเพราะทั้งหมดเนี่ยฝีมือทั้งหมดเลยนะเว้ยโอ้โหคุณพอใจนี่เก่งมากเลยนะครับทำอาหารก็เก่งด้วยอ่ะนี่ถ้าเปิดร้านนะผมคงคุณหมอทุกวันแน่ๆเลยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณน็อตแต่ก็ขอบคุณที่ชอบนะคะพูดแล้วนะเว้ยงั้นอาทิตย์หน้าพี่เปิดร้านอาหารให้พอใจเลยแล้วถ้าพี่ไม่เห็นแกไปเหมาทุกวันอ่ะเอาเรื่องนะถ้าคุณพอใจเปิดร้านจริงเนี่ยผมไปเหมาทุกวันแน่ครับรับรองเลยไม่ต้องเงียบแน่เป็นไรอ่ะฮะทำไมวันนี้ไม่พูดไม่จาเลยครับเทพไม่สบายเปล่าเปล่าครับพอดีจุกอยู่อ่ะเป็นอะไรขั้นเทพกลืนอาหารเร็วไปหรอครับแม่วันนี้ก็พี่ยมไม่อยู่บ้านเรานะคะแต่ทำไมพี่ได้กลิ่นสักกลิ่นดาวร้ายเอ๊ะหรือว่าจะสิงร่างใครอยู่นะอ๋อไม่มีกระเทยคิดมากกระเทยคิดมากบอยตอนนี้ยังไม่ได้กินปลาเลยเนี่ยพอใจตักปลาแล้วก็น้ำยำให้พี่น็อตเขาหน่อยสิป่ะปลาน้ำยำอ่ะนี่ผมตักให้ครับอร่อยมากครับลองดูครับขนาดขั้นเทพยังคอนเฟิร์มเลยนะใช่อร่อยมันตั้งอย่างนี้สิมันตั้งอย่างนี้สิคืออย่างนี้ค่ะอีเอมี่อ่ะมันงัดคืนอีซูซี่คู่นี้ดูท่าทางงัดกันสนุกจังเลยเอมี่เออน็อตพี่เห็นว่าในไอจีเราเนี่ยเห็นชอบไปกินร้านอร่อยๆใช่ครับจริงๆแล้วพอใจเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินแล้วก็ชอบทำอาหารเวลาเขาทำเมนูของเขาเนี่ยเขาจะชอบโพสต์ลง Facebook แอดกันเลยสิจะได้ไปช่วยกดไลค์กันไงอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปกดไลค์ให้ครับแต่ว่าขอ Facebook เลยครับคนชอบกินชอบทำอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าดีนะโอเคผมแอดแล้วนะครับเดี๋ยวพอใจกดรับค่ะครับ นิ่งนิ่งดิรอกลับเลยรอกลับเลยพี่ก๊อฟคะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคืออีซูซี่มันงัดคืนเยมี่ค่ะแต่เยมี่ยังนิ่งๆอยู่พี่ก็เลยยุให้เยมี่ต่อกลับเลยต่อกลับเลยแต่ถ้าทางจะยุไม่ขึ้นนะคะเยมี่มันนิ่งๆอ่ะสงสัยจะจุกดอกสองอยู่นัดมาให้จุกโดยแท้ๆคนกำลังกินข้าวอยู่เวลาคนนอกมันพูดเยอะๆเนี่ยเราจะจุกเอานะอุ้ยกินน้ำดีกว่าน้ำส้มของโปรดทอดมันกินไม่หมดอ่ะกันเทพเป็นไรวะเห็นกินอยู่นานมากแล้วพอใจไม่อร่อยอ่ะอร่อยครับอร่อยแค่วันนี้ไม่รู้เป็นไรครับกินแล้วมันจุกอ่ะจุกมากก็ไม่ต้องกินนัดลองผัดผักหน่อยนะคะอันนี้เมนูเด็ดพอใจไหมดอกเนี้ยจุกยิ่งกว่า
ส้นอร่อยจังเลยน้ำต้มนี่เพิ่งมาครั้งแรกจริงครับเนี่ยค่ะใช่อ๋อเหมือนผมเลยครับเขาก็บอกว่าผมจะเจอในคู่ครั้งแรกกับวันนี้แหละครับยินดีรู้จักครับพี่คะครับลืมโทรศัพท์ค่ะเอ๊ปกติแล้วผมไม่ใช่คนขี้หลงที่ลืมแบบนี้นะครับนี่คงจะเป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้แน่ๆเลยครับมันไม่อยากกลับจนกว่าจะได้ไลน์ของน้องครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวแอดไปนะค่ะโอ้ย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 เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวโอ้ยตายแล้วปวดเอวปวดเอวหนักลายโอ้ยพี่อุ๊ดไอ้นี่อยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยเว้ยวันเนี้ยพี่ยมเลี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บอกกูบอกมึงตอนไหนว่าจะเลี้ยงผมไม่จำเป็นต้องบอกแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เลี้ยงพวกผมมื้อนี้คลิปที่พี่ขอไลน์น้องเขาเมื่อกี้จะอยู่ในมือเจมิ้นทันทีไอ้บอกมึงนี่ชั่วมากเลยนะครับพี่น้องครับแต่กูก็ชอบสนับสนุนความชั่วของน้องเออว่าอย่าลืมสิกูชั่วกว่ามึงเยอะหมายควายว่ายังไงนี่ในเมื่อหลักฐานผมแน่นหนาขนาดนี้พี่จะดิ้นหลุดได้ยังไงยังไงพี่ก็ต้องยอมผมวอกจำเมื่อวานได้ไหมที่เราไปเที่ยวแล้วอะครับผมจำได้วอกเมามากเรียกผู้หญิงมา 2-3 คนมือวอกอยู่ตรงไหนนะพี่เก็บภาพไปหมดเลยพร้อมที่จะส่งสู่ประชาชนโดยเฉพาะน้องชมพู่ให้รับทราบเฮ้ยดูปะนี่มึงถ่ายจริงเหรอเนี่ยครับผมตกลงที่ชวนผมไปเมื่อวานเพื่อจะเตรียมถ่ายคลิปไว้แบ็คเมย์น่ะเหรออ่าฮะกันไว้ก่อนกันมึงชั่วแบบนี้ไงไอ้ด็อกเตอร์ชั่วสาธุขอให้เมียมีชู้เพียงโอ้ยกลัวจังเฮ้ยแช่งเล่นๆมีชู้จริงทั้งนั้นเหรอเฮ้ยมาใครอ่ะใครก็มาหกล้อมขาพี่อยู่หน้าร้านก็เลยให้คุณมานพช่วยพยุงเข้ามาเอาจริงดิขอบคุณครับที่ช่วยพยุงเมียผมครับไม่เป็นไรครับสบายดีนะครับคุณยงเราเคยรู้จักกันเหรอครับผมมานพไงครับก็คุณเคยจีบเมียผมไงครับโอ๊ยเคยจีบเมียเหรอเดี๋ยวเคลียร์ก่อนผมเคยจีบเมียคุณตอนไหนล่ะครับสัก10ปีได้แล้วเหรอครับ10ปีเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับตอบคืนได้ไหมครับลองสิครับใครจะกล้าทำกับเมียรักล่ะครับโอ้ยไอ้พวกมันนึกออกแล้วครับพี่น้องครับคุณมานพที่พี่หมอนก็เคยแอบชอบไปครับพี่น้องครับเออใช่โอ้ยผมจำได้แล้วที่สุดท้ายพอรู้ว่าเขามีเมียแล้วก็เลยกินแห้วไปไงอ๋อคุณมานพผมจำได้แล้วครับเป็นไงครับสบายดีไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับพอดีภรรยาผมเสียไปเสียใจด้วยนะครับครับเดี๋ยวเท่ากับว่าคุณมนพตอนนี้ก็คือโสดใช่ไหมครับครับเลิกครับอู้โสดก็ดีสิครับงั้นนั่งคุยกันยาวทั้งคืนเลยครับคุณมนพเชิญโต๊ะนี้ดีกว่าครับสบายนะคะดูแลแขกแป๊บนึงจวบขอเมนูหน่อยได้ครับบอสเมนูมาดิครับสบายเลยครับครับผมขัดเรืออะไรหมดเดี๋ยวบอกไอ้จวบได้นะฮะดูแลแขกด้วยโอเคครับเอาละครับยมพี่จำที่พี่หมอนเคยพูดกับเราได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าใครหาผัวให้เขาได้เขาจะให้30,000จำได้สิว่าไอ้บอกงั้นกูจะพาเขามานั่งโต๊ะนี้เลยถือว่าเรามีความชั่วที่ตรงกันเงินรางวัลที่ได้แบ่งคนละครึ่งจัดไปยินดีหาสามกูด้วยครับพี่น้องครับเอ้ากูเกี่ยวด้วยนะเว้ยเพราะว่าเราค้นพบคุณมานพพร้อมกันครับพี่น้องครับโอ้โหพี่อุ๊ดนี่มึงเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะมึงไม่เทาแล้วมึงดำแล้วเนี่ยผมบอกเลยครับพี่น้องครับเมื่อไหร่ที่กูช็อตกูเปลี่ยนสีได้ครับพี่น้องพี่ถ้างั้นมึงบอกเถอะว่ามึงเป็นคนสีดำไม่ใช่คนสีเทามึงอย่าชั่วข้างเรื่องกลางเลยพี่ทุเรศไม่ได้ครับพี่น้องครับ
ความชั่วครึ้งครึ้งกลางๆมันเป็นเอกลักษณ์ของพี่พี่ต้องชั่วแบบนี้มันถึงจะใช่พี่เพราะมึงครึ่งตัวไงไม่ต้องมายุ่งกับตัวครึ่งตัวคือแผนเล็กเอาไงครับพี่น้องครับไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทุกคนมันอยู่ในหัวสักลินแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ทำได้อยากไปทำไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะแล้วแต่เขาไปคุยกับหมอสิเดี๋ยวให้เป็นเคสพิเศษเลยเออฮะไม่รับหรอคุณน็อตของพี่ต่อนี่ไงวันนี้โทรหาพอใจเป็น10รอบแล้วเนี่ยแล้วไม่รับหรอพี่ต่อวันหลังจะแนะนำให้พอใจเนี่ยช่วยถามน้องก่อนได้ไหมว่าน้องโอเคหรือเปล่าพี่ก๊อฟช่วยหน่อยได้ค่ะฮัลโหลให้เป็นพ่อพอใจเองน็อตไหนฉันถามว่าน็อตไหนว่างสายไปแล้วค่ะคุณค่ะว่างเลยค่ะพ่อเป็นพ่อขอบคุณนะที่เผือกไอ้หมูช่วยอย่าเลือกมากเลยนะเลือกมากขึ้นคานหรือว่าน้องพอใจนี่ชอบคนดีแต่ว่าชอบคนชั่วคะเฮ้ยถ้าสเปคแบบนี้นี่สเปคเดียวกับเจ๊เลยนะคะเจ๊เนี่ยถือคติที่ว่าคบคนดีมันน่าเบื่อจะตายคบสกรีนดาวร้ายเนี่ยมันเร้าใจกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้าใจเป็นคนเดียวเลยเจ๊เหรอที่ยังไม่ยอมคบใครเนี่ยถามจริงนะแอบชอบใครอยู่ปะบอกเลยนะใช่บอกเลยนะก็ขำพี่ต่ออ้าวไม่ได้ชอบใครมาละมาขึ้นน้ำหรือยังคะขอโทษทีที่มาช้าพอดีเพิ่งคุยกับลูกค้าเสร็จลูกค้านั่งเลยจ้ะขอบคุณจ้ะเจ๊นั่งนะจ้ะแล้วก็เก้าอี้มาทิพย์จ๋าคิดยังไงครับวันนี้ที่อยู่ดีก็ชวนพวกเราออกมาทานข้าวข้างนอกอ๋อหรือว่าตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาคบต่อใหม่ใช่ไหมเลยอยากเลี้ยงฉลองใช่ไหมฉลองใช่ไหมใช่ไหมเป็นตุเป็นตะเลยนะต่อไม่มีอะไรคือขั้นเทพอ่ะเขาอยากจะตอบแทนต่อที่เมื่อวานชวนเขาไปกินข้าวไงครับผมให้พี่ทิพย์นัดให้ครับเพราะว่าโกนัดเองเนี่ยเราจะเกรงใจไม่มากันนะฮะอย่าให้มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับก็ไม่เซอร์ไพรส์นิดหรอกสบายมากเลยสบายมากๆดีครับเพราะผมก็อยากให้พี่ต่อเนี่ยสบายมากๆเหมือนกันตกลงว่าวันนี้นายเลี้ยงเหรอถ้างั้นฉันสั่งเยอะเลยนะพี่จบคะครับอ๋อเมนูทั้งหน้าเลยนะเอาหน้าที่แพงที่สุดอ่ะเอามาทั้งหน้านี่กะสั่งมากินหรือสั่งมาแกล้งใครหรือเปล่าครับเนี่ยตามสบายเลยคุณผมเลี้ยงคุณเลี้ยงได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เลี้ยงทั้งชีวิตนะต้องให้พี่ต่อเนี่ยมาขอผมก่อนนะโอ้โหวันนี้ EM นี่มันมาเพื่อสู้เว้ยสู้เว้ยพี่ก๊อฟคะสองคนนั้นก็ยังไม่เลิกทะเลาะกันอีกหรอคะนางเอมมี่กับนางซูซี่งัดกันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยังไม่เลิกเอิกเลยค่ะไอ้จวบครับมึงช่วยมาย้ายร่างเจ้านายมึงด้วยนั่งเป็นเด็กนั่งดิ้งเลยลุกเลยเจ๊แหมนิดๆหน่อยๆก็ทำเป็นนิดหน่อยอะไรจะสิงร่างเขาอยู่แล้วเล่จริงเลยนั่งเลยวาสนาจริงเลยไม่ได้ถูกมาอย่ามาฉันนั่งได้คนเดียวนี่ถ้าเกิดขั้นเทพอยากเลี้ยงพี่คืนเนี่ยแสดงว่ายังไม่ครบคนสินะครับขาดรุ่นพี่ผมคนหนึ่งครับแล้วเชียวอย่างนี้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือเอาบรอกโคลีหน่อยไหมเขาว่าดีนะแก้มะเร็งดีมันไม่ยิงเนาะอ่ะพี่บอมครับอันนี้ครับทุกคนครับนี่พี่บอมนะครับพี่บอมนี่เจมินพี่ก๊อฟคุณพอใจนะครับพี่ทิพย์ส่วนนี้พี่ต่อ
พื่อพี่ทิพย์ครับครับสวัสดีครับทุกคนยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณทิพย์ตัวจริงดูเด็กกว่าในรูปอีกนะครับพอดีผมเอารูปพี่ทิพย์ให้พี่บอมดูครับจะได้รู้ว่ามีใครมาบ้างไงโดนอย่างเงี้ยเจ็บไปแล้วคุณครับไม่รู้แต่ว่าอีซูซี่มันแสบไหมล่ะก็อาจจะต้องถามอีเอมี่ดูใช่ไหมจะเชียร์อีกนานไหมถ้าจะเชียร์อีก2ตัวนี้อีกนานๆไปไกลๆป่ะไปนั่งครับพี่บอมชวนนั่งครับชวนตรงนี้เลยครับเอมี่นี่คือน้องขั้นเทพส่วนอีซูซี่นี่เป็นต่อใช่ไหมสองคนนี้เขางัดอะไรกันโอ้โหสมแล้วที่เป็นเมียสักลินดาวร้ายเรื่องที่ชั่วนี่รู้ไปหมดว่าแต่สองคนนี้เขางัดอะไรกันล่ะฮะอยากรู้ป่ะล่ะเลื่อนจ่ายค่าเช่าไปสองเดือนบอกบ่อน้ำมันโทรมาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณมนกครับผมถึงแล้วเหรอครับเข้าไปในลิฟต์แล้วฮะแล้วก็กดชั้น18นะครับผมรออยู่ครับพี่ครับชั้น18ครับโอเคครับเจอกันครับตัวเงินตัวทองกูมาแล้วบ่อน้ำมันเหมือนกันมีค่าเหมือนกันนี่พวกพี่หาผู้ชายไหมพี่หมอนกันเหรอใช่มึงมีปัญหาหรือยอเปล่าก็แค่สงสารพี่หมอน่ะนี่ถ้าเกิดมาสวยเลือกได้แบบออนะป่านนี้คงมีแฟนหายเป็นช็อกโกแลตซีไปนานแล้วเนาะมั่นใจมั่นใจอีวันเพนเดือน12ไอ้นี่ด่าเป็นเทศกาลเลยนี่พี่น้องครับมันมีคำว่าสงสารแต่ทำไมกูฟังดูแล้วเนี่ยกูมันไส้มันบอกพี่น้องครับเบาหน้าดีละลาละลาละพี่หมอนอุดหยุ่มวักอุดหยุ่มวักอุดหยุ่มวักโทษครับพี่น้องครับน้ำหอมเนี่ยพี่อาบเอาหรือพี่ค่อยๆฉีดครับพี่แล้วกินอะไรพี่น้ำหอมกินมหาหิงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้สกัดขวดต้องแพงพี่มาหรือยังผู้ชายที่พวกแคร์บอกว่าจะพามาให้ฉันมาหรือยังรอนานมากแล้วว่ารู้ฝากนะครับมาแล้วจอดรถอยู่ไอ้ใส่เต้นตึกๆไปอยู่ตรงนั้นไปยืนตรงนั้นครับครับแล้วช่วยกันดูทีสิว่าฉันสวยทุกท่วงท่าและมุมมองหรือยังจะให้ตอบตรงๆหรือว่าจะตอบแบบรักษาน้ำใจดีครับมึงไม่ต้องตอบแล้วว่าแต่พี่หมอนครับพี่หมอนกดตัง 30,000 ค่าหาผัวให้พี่ไหมพวกเราได้หรือยังครับยังเอางั้นแคนเซิลผู้ชายเลยฮะเดี๋ยวมาจะว่าโอ้ยอยู่ในความชั่วของแกเนี่ยไล่ระดับจะตามอายมทันแล้วนะเนี่ยอุ้ยเขาไม่ได้ชั่วเองนะครูเขาสอนมาอันนี้แค่ความชั่วแบบคุยๆครับถ้าพี่เจอตัวมาแล้วก็บอกได้คำเดียวก็บอกแตกไม่ต้องห่วงเรื่องเงิน 30,000 ถ้าฉันเจอผู้ชายคนนั้นแล้วเขาตกล่องปล่องชิ้นยาวเป็นแฟนฉันเมื่อไหร่แล้วก็โอนไปทันทีปั๊มจริงๆป๋าเดี๋ยวมันจริงเหรอที่พวกแกบอกว่าผู้ชายคนนี้ฉันเคยชอบเขาด้วยอ่ะโอ้ยเชื่อหัวผมเถอะครับคนนี้แหละใช่เลยครับพี่เคยพูดด้วยนะคนนี้คือพ่อของลูกฉันจริงจริงใจป๋าแน่นอนช็อกโกแลตซีสลูกแม่ใกล้ถึงเวลาที่ลูกจะหลุดจากขั้วแล้วพี่ครับช็อกโกแลตซีสนะครับไม่ใช่มะม่วงสุกจะได้หลุดจากขั้วได้เดี๋ยวก่อนครับขอคุยเรื่องงานแป๊บหนึ่งไว้ไอ้ยอมครับเชิญขอรับท่องเที่ยวที่เราประชุมกันเมื่อวานเนี่ยแกแก้เลเยอร์ตามที่ฉันบอกหรือยังจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับเหรอแล้วมึงรอให้ป้ามึงมาตัดริบบิ้นหรือไงปริ้นงานให้ฉันเนี่ยพูดจาไม่เพาะเลยขึ้นมึงขึ้นกูแคนเซิลผู้ชายดีไหมเนี่ยเดี๋ยวบ้าก็ล้อเล่นกันประสาพี่น้องน้องยมจ๋าพูดทำไมเพาะน้องยมจะส่งงานให้พี่หมอนได้ยังจ๋าส่งได้แล้วล่ะตัวหมอนไฟงานอยู่ในเครื่องโทรศัพท์อันนี้ครับเดี๋ยวจะต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วปิ้นให้เลยครับพี่ครับโอ้โหไอ้อาร์ตไดโลเทคอะไรเอามานี่โหลดแอปไว้ให้ก็ไม่รู้จักใช้ไหนนี่เข้าแอปนี่ไฟงานพี่อยู่ไหนนี่ไงอันนี้ใช่ไหมก็ปิ้นไปป้าแค่เนี้ยเสร็จแล้ว
เค้กดูดิเครื่องปิ้นทำงานยังกำลังปิ้นอยู่ค่ะนี่ไงพ่อเก่งไหมครับมึงทำได้ยังไงวะเนี่ยสมองมีแค่คันหูปรินเตอร์เอฟสันเดี๋ยวนี้เขาสั่งงานผ่านมือถือได้แล้วพี่จริงดิปริ้นงานเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะยูวี่เฮ้ยเนี่ยพี่หมอนเขาซื้อของดีไหมใช้ไม่รู้จักใช้ไม่ได้เรื่องเลยครับพี่หมอนครับพี่ยมเนี่ยไม่รู้จักใส่ใจรายละเอียดของทรัพย์สินบริษัทสู้ผมก็ไม่ได้ผมใส่ใจทุกรายละเอียดของบริษัทเลยครับแผลบ้านนี่คุณเรียอยู่ได้เปียกมาแล้วนี่แต่เดี๋ยวก่อนใส่ใจบ้าอะไรวันก่อนแกพิสูจน์อักษรผิดคำว่าตกขาวกลายเป็นตกขาวอีกแล้วไอ้วอกมึงเป็นหนักกันล่ะกูว่ามึงตรวจภายในมันก็ดีนะมาไหนนั่งขายยางเลยไปเลยพอแล้วเล่นอะไรกันพอแล้วน่าเกลียดลูกว่าห้อยหัวเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าบอกนะว่าผู้ชายที่พวกแกพามาให้ฉันคือคุณมานพอือหือพี่บอลเอาขายางมาขายางมาคุณเอาขายางมาขึ้นขายางเฮ้ยอย่าดมลมสวาดตีซะเป็นลมเลยพี่บอมครับพี่ทีมชอบทานนี้มากเลยเรื่องไม่ถึงพี่ตังให้เขาหน่อยดิขอบคุณค่ะช่วงนี้ทิปเขางดกินเนื้อวัวครับอะไรเนี่ยครับท่านเทพไม่รู้หรือไงแต่พี่กินแทนก็ได้อันนี้เนื้อหมูจะทิปพี่บอมพี่ที่ชอบเข้าวัดทำบุญใช่ไหมพี่ทิปพี่บอมเพิ่งรวบรวมเงินบริจาคไปสร้างห้องน้ำให้วัดป่าไปเองโอ้จริงเหรอคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะนี่ทิปก็กำลังจะทำหนังสือสวดมนต์ค่ะแล้วก็รวบรวมเงินไปถวายวัดเล่มละ20บาทไม่ทราบคุณบอมสนใจจะร่วมบุญด้วยไหมคะสนสิครับเรื่องทำบุญเนี่ยผมชอบอยู่แล้ว เอางั้นผมเอา100เล่มเลยนะครับอ๋อสาธุอนุโมทนานะคะ200 200เล่มเหรอต่อโอ้ยต่อ200เล่มมันน้อยไป500เล่ม500เลยห้าร้อยเล่มห้าร้อยเล่มช่วงนี้นี่รู้สึกเหมือนเจ้ากรรมนายเวรมันอยู่แถวๆนี้ไงก็ไม่รู้500เล่มก็ดีนะทำไว้ถวายให้กับเจ้ากรรมนายเวรพี่ต่อยไปโทษเจ้ากรรมนายเวรเขาเลยพี่ต่อทำอะไรเขาไว้เขาเอาคืนที่โปรตีนอ่ะสไลเดอร์มาเลยเนาะเจ๊ฮะชวนคนอื่นทำแล้วเจ๊ไม่ทำหรอเจ๊ทำ10เล่มช่วงนี้ร้านมันแบบไม่ค่อยมีกำไรโอ้เจ๊ทำเท่าไหร่ก็ได้ของแบบนี้ไม่ได้บุญเหมือนกันอยู่ที่ใจเอาจริงดิจริงทำเท่าไหร่นี่คือได้บุญเท่ากันเหรอใช่เป็นเจ๊ทำครึ่งเล่มแบบว่าว่าแล้วเพราะชอบทำบุญครึ่งกลางๆนี่เองถึงไม่ค่อยเต็มบาทไงขนาดนั้นมีน่าโอ้โหกรรมตามทันโอ้สองต่อนี่แกให้เจ้าใหญ่นะคะว่าว้ายเจ๊พูดเองนะเจ๊รอเล่นจะทำร้อยเล่มแหมอ๋อสาธุอนุโมทนานะเจ๊โอ้ยสั่งกันขนาดนี้พี่ทิพย์ก็จำไม่ได้หรอครับเอาไปว่าถ้าใครอยากได้กี่เล่มเนี่ยให้ไลน์บอกพี่ทิพย์ดีไหมพี่บอมขอไลน์พี่ทิพย์เข้าไปดิก็ดีนะงั้นผมขออนุญาตแอดไลน์คุณทิพย์นะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวกดให้นะคะไหนพี่ต่อเงียบอ่ะหาไม่อร่อยเหรอแสบเผ็ดใช่ไหมกินน้ำดิจ้ายังไงคุณทิพย์มีงานบุญอะไรก็บอกผมมาได้เลยนะครับผมยินดีร่วมทำด้วยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรไลน์ไปนะคะครับเอาคืนทุกดอกเลยเว้ยตีกันไม่เลิกนะเอมี่ซูซี่ครับตกลงคือเป็นต่อเนี่ยให้ผู้ชายเนี่ยมาจีบเด็กขั้นเทพเหรอก็ใช่ไงสิแล้วเด็กขั้นเทพเป็นใครอ่ะก็น้องพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนตืบนางนี่คุณขั้นเทพคะ
ดิฉันรบกวนขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเจอกันหน้าร้านนะคะได้ครับตามสบายนะพี่พี่ต่อครับฝากดูแลพี่บอมให้พี่ทิพย์เอ้ยพี่บอมกับพี่ทิพย์หน่อยนะครับขอพอใจเนาะไอ้เก๊กหวยนี่นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยนายก็รู้อยู่ว่าพี่ต่อพยายามง้อพี่ทิพย์อยู่เอาผู้ชายคนอื่นมาจีบพี่ทิพย์แบบเนี้ยเพื่ออะไรก็เพื่อคุณไงพี่หมอนพี่หมอนรอแป๊บนึงนะครับเฮ้ยที่พี่หมอยังไม่ฟื้นอีกเหรอวะรู้ว่าแกตายไปแล้วเนี่ยไว้จะบ้าเหรอแกสลบไปเฉยๆกับพี่น้องครับทำไมแน่นะเว้ยอายุอย่างแกเจอคนที่เขาชอบมากๆอาจจะใจเต้นหัวใจวายตายก็ได้ใครจะรู้คุณยมครับครับคุณหมอนเคยชอบผมจริงๆครับโอ้โหอย่าเรียกว่าเคยชอบเลยดีกว่าครับเมื่อก่อนนี่เรียกว่ามุ่งมั่นจะเอาคุณมานพเป็นผัวให้ได้เลยดีกว่าครับครับประมาณนั้นเลยครับครับคือถ้าคุณหมอยังไม่พร้อมที่จะเจอผมตอนนี้ผมกลับก่อนก็ได้นะครับดึงไว้ก่อนดึงไว้อย่าเพิ่งให้กลับตอนนี้กูเขินอยู่ทำอะไรไม่ถูกพาฉันไปที่มุ่งตัวน้องต่อแล้วเฮ้ยฉันว่าตรงนี้อากาศไม่ถ่ายเทเลยว่ะย้ายพี่หมอไปฝั่งนู้นดีกว่าไปย้ายคนไข้ย้ายคนไข้ย้ายคนไข้ทำมือเราช่วยอุ้มยกขาครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวดีขึ้นครับแป๊บนึงครับไประวังล้มครับยกคนไข้ยกคนไข้คุณมนพครับยังไงคุณมนพรอสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอากาศถ่ายเทแกคงฟื้นนะครับผมสบายนะครับครับผมพี่หมอพี่ตอนนี้ถึงโต๊ะพี่ต่อแล้วเอาไงต่อพี่คุณมนพจริงๆอันนั้นโอ้ยวิญญาณเขามั้งครับคุณมนพจริงๆอะสิโอ้ยตื่นเต้นอะจะรีบทำอะไรก็รีบทำนะเขาจะกลับแล้วโอ้ยเขาเป็นโสดแล้วเหรอโสดแล้วครับพี่น้องครับเขาเพิ่งบอกเองว่าเมียเขาเพิ่งเสียไปครับแล้วเสียนานยังโอ้ยพี่อยากจะรู้ไปทำไมอะพี่ทำไมอยากจะไปเป็นเจ้าภาพงานร้อยวันเขาไงไม่ใช่ฉันจะได้คิดออกไงว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะมีเมียใหม่หรือยังเขาพร้อมแล้วพี่หมอนะเพราะผมไปเกินไว้เรียบร้อยแล้วด้วยว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่อยากจะรู้จักกับเขาชอบเขาซึ่งเขาก็โอเคแล้วพี่แล้วเขาชอบฉันไหมอ่ะอู้อันนี้พี่ต้องไปถามเขาเองนะครับผมไม่รู้นี่จะคุยกับเขาหรือเปล่าเนี่ยงั้นผมให้เขากลับนะเฮ้ยดูสิโยมฉันตื่นเต้นนะทำอะไรไม่ถูกฉันสวยยังอ่ะยังจะห่วงสวยกับพี่ที่ตอนพี่เป็นลมล้มพับเมื่อกี้ทุเรศทุลังเขาเห็นหมดแล้วไม่น่าเป็นลมเลยกูพี่ครับผมว่าพี่รีบไปคุยกับคุณเขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับก่อนนะครับพี่ครับใช่เขาจะกลับแล้วนะเอาอีกเพราะแกทำเป็นว่าฉันฟื้นแล้วสิโอเคอ้าวพี่หมอนฟื้นแล้วมึงไม่รอสัญญาณกูก่อนเลยทำไมทันแล้วพี่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วครับลุกไหวไหมพี่นะเย็นจะพักเฮ้ยพวกเราส่งตัวเจ้าสาวเว้ยฟื้นสักทีทำผมสวัสดีค่ะคุณมันทางนั้นครับนี่อะไรเนี่ยเขินหลงทิศไปหมดแล้วเนี่ยสบายดีเหรอคะสบายดีครับเป็นแฟนกันไหมคะพี่น้องครับกูเชื่อแล้วครับว่าพี่หมอนเขารีบจริงๆครับพี่น้องครับถ้าคุณหมอนไม่รังเกียจผมผมก็โอเคครับโอ้ยตอนแรกกูคิดว่าพี่หมอนรีบคนเดียวสรุปรีบทั้งคู่เว้ยจริงเหรอคะครับพี่หมอนพี่ฟื้นสิพี่หมอนเฮ้ยลองเอาน้ำเย็นมาสาดแกดิอาจจะฟื้นเร็วกว่านั้นไอ้บ้ามาแล้วพี่หมอนพี่หมอนแล้วพี่หมอนว่าแต่คิดฉันหลับไปเลยฉันฝันเห็นคุณมานพคนที่ฉันเคยชอบอ่ะฉันฝันว่าเขามาที่นี่นะแล้วเขาตกลงจะเป็นแฟนกับฉันด้วยพี่หมอนครับนี่ครับคุณหมอไม่ได้ฝันหรอกครับมันเป็นเรื่องจริงขออย่างนี้เผื่อเป็นลมอีกแล้วลมสว่างตีฉันไม่ได้
ฝันไปจริงๆเหรอเนี่ยให้ผมตบเตือนสติไหมครับเจ็บไหมอ่ะเจ็บสิครับแต่ว่าฉันไม่ได้ฝันไปจริงๆด้วยแล้วคุณมนพไม่รังเกียจหมอนหรอคะผมจะไปรังเกียจคุณหมอนทำไมล่ะครับคุณหมอนสิครับน่าจะรังเกียจผมที่ผมเป็นพ่อไม้ล่ะไม่รังเกียจหรอกค่ะต่อให้คุณมานพเนี่ยมีลูกติดมา3โหลหมอนก็ไม่รังเกียจค่ะใจเย็นๆพี่หมอนรักษาภาพพจน์นิดนึงเออแต่ก่อนที่เราจะคบกันเนี่ยผมมีเรื่องจะบอกคุณหมอนนะครับหมอนไม่ถือค่ะไม่ต้องบอกอะไรก็ได้ใจเย็นๆป๋าใจเย็นๆนะครับคุมสตินิดนึงเชิญเลยครับคุณมนพคือมีคนบอกผมว่าผมเป็นคนดวงกินเมียนะครับเหมือนก็พร้อมที่จะให้คุณมนพกินอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ใช่อย่างนั้นป๋าก็ใช่ไม่ใช่ครับครับมันไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นครับใช่ครับนี่ครับพี่หมอนครับคนที่ดวงกินเมียหมายความว่าคนที่เคยผ่านการมีภรรยามาแล้วหลายคนนะครับครับถึงจะมีเมียมากี่คนหมอนก็ไม่รังเกียจค่ะป๋าฟังให้เคลียร์ก่อนป๋าป๋าดวงกินเมียหมายถึงแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นตายหมดเลยอ่ะป๋าป๋าอย่าวุ่นวามดิป๋าตะกะมากเลยอ่ะป๋าฟังดีๆดิครับคุณหมอนคนที่พวกคุณเจอเมื่อ10ปีก่อนน่ะคือเมียคนแรกผมครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มีอีก2คนแต่ทุกคนก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหมดเลยครับคนแรกก็โดนรถชนตายคนที่2เดินตกท่อตายตายเหม็นเลยตายเหม็นตายชั่วคนที่3นะครับเดินๆอยู่ก้อนหินหล่นมาจากไหนไม่รู้ตกใส่หัวตายครับมีใครสบสวยบ้างไหมพี่หมอนเดินหน้าต่อไปอย่าไปกลัวพี่เอาหน้าตายแบบมีผัวดีกว่ายังไม่มีผัวแล้วตายนะพี่ขอโทษครับคุณมานพครับแล้ว3คนที่ตายเนี่ยกี่ปีครับพี่น้องครับ10ปีครับตก3ปีคนนึงครับโอ้เจ็บสักทีนะดูดูด้วยอย่าไปกลัวพี่เดินหน้าต่อไปเอาหน้ามีผัว3ปีนี่คุ้มนะพี่นะสู้เอาอย่างนี้ครับผมอยากให้หมอนเก็บไปคิดให้ดีๆก่อนนะครับว่าเชื่อในเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วค่อยให้คำตอบผมอีกทีก็ได้ครับนะครับถ้าอย่างนั้นผมต้องขอตัวก่อนดีกว่าครับคุณมนพครับผมว่าพี่หมอนแกคงจะช็อกอยู่ครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมได้คำตอบแล้วก็ผมจะโทรไปบอกคุณมนพก็แล้วกันนะครับอ๋อครับผมงั้นผมต้องกลับก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับคุณมนพครับครับสวัสดีครับครับผมรอรับคำตอบกันแล้วกันครับครับผมครับคำตอบดีแน่แน่ครับผมครับผมครับเท่มากเอาลอยลอยวิญญาณยังไม่กลับเข้าร่างเลยพี่หมอนพี่หมอนตกลงเอาไงพี่เขาออกไปแล้วคำตอบพี่ไม่รู้ดิคำตอบเอานั่งก่อนเลยครับพี่ขอคิดก่อนแป๊บนึงโอ้โหพี่หมอนครับไม่เห็นต้องมีในหน้าคิดเลยพี่อย่าไปกลัวครับเรื่องพวกนี้มันไม่มีจริงหรอกพี่ใช่ไหมนี่มันเป็นเหตุบังเอิญทั้งนั้นแหละครับผมฟังดูแล้วพี่น้องครับแต่ว่าเหตุบังเอิญและบังเอิญพร้อมกัน3คนทีเดียวเนี่ยมันน่าคิดนะเว้ยพี่น้องครับเหรอมานี่สิไอ้ติ่งแมวมาคุยด้วยนะลั่นลั่นไม่เอาดีกว่าลั่นมึงพูดทำไมพูดให้พี่หมอเขากลัวทำไมมึงมีเสียดายเงิน 30,000 เหรอฮะนี่พี่น้องครับมึงทำแค่เพื่อเงิน 30,000 เนี่ยนะแต่มึงไม่เคยห่วงชีวิตและความเป็นความตายของพี่มึงเลยครับพี่น้องครับนี่พี่อ่ะก็ห่วงนะแต่ว่าปากท้องกูก็ห่วง
หิวด้วยเนี่ยตอนนี้มีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยกูเนี่ยนั่นล่ะวางป้าบไม่ต้องเดี๋ยวกูฉีดให้กูจะกินไม่ต้องมองเดี๋ยวได้ 30,000 จากพี่หมอนกูซื้อคืนลังหนึ่งเลยพี่เอาเก็บซองจะเขย่าป้าเยี่ยมเลยชงอะไรนี่ดิไออุดนุดเลยพี่หมอนครับอย่าคิดมากเลยนะครับพี่น้องครับผมว่าเราหาคนใหม่ดีกว่าครับพี่ถ้าสมมติว่าเกิดคุณมานพเขามีดวงกินเมียจริงๆอ่ะผมมันไม่คุ้มกันเลยนะครับพี่น้องครับไอ้เตี้ยอะไรไอ้ยาวหยอกหยอกด่ากูจังมึงเนี่ยกูว่าความคิดมึงกับกูไม่ตรงกันแล้วล่ะไอ้เตี้ยอ้าวงั้นการพนันจะเกิดขึ้นว่าราคามากูจะได้เลือกข้างแข่งถูก2-1เล่นไหม2-1เล่นฝั่งใครล่ะพอเถอะพร้อมไปนั่งกินข้าวกับเมียงหน่อยไม่ได้เหมือนกันไปหมอนคิดดูดีๆนะพี่นะมันไม่มีจริงหรอกไอ้เรื่องพวกนี้พี่มีผัวซะ3 ปีนี่คุ้มนะพี่นะพี่ครับมันจะเอากันแล้วครับเฮ้ยไปในห้องน้ำหน่อยไปโอ้มึงไม่คิดถึงแม่เหรอกอดมันอ่ะลูกมีผัวซะเพื่อฉันคืออะไรไม่มีอะไรล้อเล่นไงแล้วฉันเป็นเพื่อนเล่นไหนหรือไงเราไม่อยากเป็นเพื่อนเหรออยากเป็นแฟนใช่ไหมไอ้เก๊กฮวยใครบอกว่าอยากเป็นแฟนนายฮะไม่อยากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนอยากเป็นแล้วก็นายก็บอกแล้วกันนะจ๊ะไม่มีวันนั้นหรอกคุยอะไรกันจ๊ะพอใจออกมาด่าเก๊กฮวยนี่ไงรู้แท้รู้อยู่เลยว่าพี่ต่อกำลังตามง้อพี่ทิพย์อยู่เอาผู้ชายคนอื่นมาจีบพี่ทิพย์แบบนี้ได้ไงพี่ต่อกระทืบมันเลยกระทืบเลยเหรอคุณจะโหดไปไหมเข้าห้องนายปะเข้าไปก่อนเดี๋ยวขอพี่สิงห์นี่เคลียร์กับน้องเสือแป๊บแล้วถ้าเคลียร์ไม่รู้เรื่องเนี่ยรีบเรียกเลยนะจะมากระทืบเองไปนั่งไปขัดใจเอาคืนพี่ตลอดเลยนะน้องเสือคืออะไรพี่ผมแค่ลุกขึ้นมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองเท่านั้นเองที่จะบอกให้ฟังนะที่เมื่อวานนี้คือที่พี่ชวนไอ้น็อตเนี่ยไปที่บ้านพี่ไม่ได้ต้องการที่จะแกล้งแกนะเว้ยคือพี่อยากจะเช็คพอใจมากกว่าว่าไอ้เม่งมันมีใจให้เราหรือเปล่าแล้วมีไหมพี่แหมอยากรู้ก็คงไม่มีมั้งเพราะต่อให้มีพี่ก็จะไปบอกไอ้เม่งว่าคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะในขณะนี้ท่านเทพเองก็ยังไม่หยุดยังดูคนนู้นคนนี้อยู่พอใจเองก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนนู้นคนนี้นะจริงไหมถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่ผมพาพี่บอมมาให้พี่ทิพย์เนี่ยพี่ทิพย์ก็มีสิทธิ์ดูคนนู้นคนนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะพี่ต่อเองก็คุยกับคนนู้นคนนี้อยู่เหมือนกันนี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่ต่อผมว่าเรามาสงบศึกกันดีกว่าไหมปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าถ้าพี่ทิพย์หรือคุณพอใจก็จะชอบใครหรือว่าจะดูใจใครเนี่ยก็ให้เขาดูของเขาเองอย่าให้มาจากเราสองคนเลยตามนั้นแต่ครับนั่งครับเดี๋ยวขอคุยธุระแป๊บนึงครับเล่นกับใครไม่เล่นนะไอ้เสือเล่นกับพี่สิงห์ไม่ใช่โดนไม่ใช่น้อยน้อมพัดตึ้งถ้าโดนกูจะเตะให้หักเลยเนี่ยโทรบอกไอ้ต่อยังว่าเรารออยู่ที่นี่บอกแล้วไอ้เตี้ยบอกแล้วมึงซื้ออะไรมากินวะนะมึงให้กูกินทั้งหน่อยเลยเหรอพี่ถามกูจังเลยอะไรอ่ะมินิเมดพาวพีครสส้มไงขอชิมหน่อยได้ปะเฮ้ยพี่ขอให้คนกินนะพี่กินได้เหรอเดี๋ยวเอามานี่เลยกูคนกูกินได้มีเนื้อส้มด้วยเหรอใช่สิพี่เขาเพิ่มเนื้อส้มเน้นๆอร่อยเต็มคำกว่าเดิมต้องชิมหน่อย
เนื้อส้มทั้งนั้นเลยใช่รสหวานทานง่ายใช่มีให้ชิมอีกสักขวดไหมวะโอ้ยไม่บอกชิมกินซะหมดขวดเลยโอ้โหกินอร่อยขนาดนี้ใครจะหยุดได้ล่ะอึกใหญ่เกินไปโอ้ยซื้อใหม่ให้กูเลยมึงเดินไปหยิบเองเลยปะลงบัญชีพี่นะตลกหรือเปล่าเอาอีกขวดหนึ่งอะไรวะเรียบร้อยครับพี่น้องครับทำไมแผนการของเราสำเร็จเอาไปคนละ15,000คนละครึ่ง15,000อะไรวะพี่เอ้าก็พี่หมอนก็ยอมคบกับคุณมานพแล้วไงครับพี่น้องครับจริงเหรอจริงแล้วพี่หมอนเขาไม่กลัวตายเหรอไม่กลัวแกบอกว่าได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงก็ลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากเห็นเธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจเออมึงรู้ได้ไงวะเพลงบิ๊กแอร์เล่นของสูงเคยฟังเออนั่นแหละครับพี่น้องครับพี่หมอเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เขานั่งรถกำลังจะกลับบ้านเนี่ยนะเขาได้ยินเพลงนี้จากวิทยุครับพี่น้องครับเขาก็เลยตัดสินใจได้ว่าต่อไปนี้นะเขาจะไม่เชื่อโชคชะตาแล้วครับพี่น้องครับแต่เขาจะทำตามหัวใจตัวเองครับพี่น้องครับสุดยอดตัวตายไม่กลัวขอมีผัวไว้ก่อนไม่ต้องแบกพี่อุ้มไม่ต้องไปบอกมันพี่อู๊ดมีอะไรจะแบ่งน้องยมไหมไม่มีนะครับพี่น้องครับเหรอมือดอกทีหลังอย่าทำกูนะทำไมกูสู้มึงไม่ได้หรอกมึงจะอมกูเหรอพี่หมอนบอกกูหมดแล้วโอนให้มึง 30,000 ตังกูโอ้ยมันจับได้แล้วโอเค 5,000 ครับพี่น้องครับ11,000 11,000แปลว่าไงวะมึงกะฝากตู้เหรอไอ้บอกจับได้แล้วเอ้ยเงินทองไม่เคยอยู่กับกูนานเลยวะเอาไปขาดไป2ว้ายเห็นดิโกงไม่ได้ฉลาดฉลาดเออนี่มึงกะโกงเสร็จแล้วไปฝากในตู้เลยใช่ไหมครับโอ้โหคนละ10,000ลงตัวเป๊ะพี่หมอนี่สมแล้วที่เป็นไอดอลของกูสู้ชีวิตตัวตายไม่กลัวแต่กูขอมีผัวไว้ก่อนคราวนี้พวกเราก็สบายใจได้รอแค่พี่หมอนมีลูกเขาจะได้หายเป็นช็อกโกแลตซินสักทีกูกลัวจะตายก่อนนะปากหาได้แช่งพี่อีกแล้วอะไม่รู้กูจะพูดอะไรก็ได้กูได้ตังค์แล้วโอ้ยชั่วเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเว้ยพี่ก็เมียคุณมานพตายไป3นะคนแรกโดนรถชนตายคน2ตกท่อตายคน3เดินเดินอยู่หินหล่นใส่หัวตายกูพี่หมอนตกส้วมตายแน่เลยตายแล้วนี่เหม็นตั้งแต่ยังไม่เน่าเลยอะพาแกไปเรื่อยทำไมไม่สงสารแกหรอวะพี่น้องครับอ่ะถ้ามึงสงสารเอาเงินมาเลยที่จะแบ่งให้บอกงั้นไม่เป็นไรก็ปล่อยให้แกตายตายไปเถอะไม่ใช่ญาติกูหรอกไอ้เดี๋ยวกูจะพาเล่นให้อยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป